ปัญหาการรับจำนำข้าวอาจเป็นหนึ่งในตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้การปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์5ต้องเกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดจากเดิมที่มีข่าวว่าอาจจะเกิดขึ้นก่อนการเปิดสภาในเดือนสิงหาคมแต่เมื่อต้องเผชิญกับมรสุมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับรวมถึงเสียงเรียกร้องจากนักวิชาการและหลายฝ่ายในสังคมที่เห็นว่าต้องยกเครื่องการบริหารงานเมื่อรัฐบาลทำงานครบ2ปีเพราะนายกรัฐมนตรีได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนอย่างชัดเจนแล้วบางคนอาจต้องพักร้อนถอยเปิดทางหรือโยกย้ายสลับเปลี่ยนเก้าอี้รวมถึงการจัดทัพเพื่อรับมือสถานการณ์การเมืองทั้งในและนอกสภามีรายงานข่าวนายกรัฐมนตรีอาจตัดสินใจปรับใหญ่มากกว่า10ตำแหน่งโดยเฉพาะไฮไลท์มีหลายตำแหน่งเช่นกระทรวงพาณิชย์ที่คาดว่านายบุญทรงเตริยาภิรมย์อาจต้องพักร้อนยาวจากเก้าอี้และอาจยกนายวราเทพรัตนากรขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นอกจากนี้ยังมีชื่อของนักการเมืองบ้านเลขที่111หลายคนที่มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เชิญให้เข้ามากรอบประวัติที่อาคารชินวัตร3เมื่อวานนี้อาทินายจตุรนฉายแสงนายวิเชษฐ์เกษมทองศรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิสารเตชะธีรวัฒน์นายวีรวัฒน์โอสถานุเคราะห์และสสภาคอีสานเช่นนายสรวงเทียนทองนายพิรพันธ์พารุสุขขณะเดียวกันยังมีชื่อของนางปวีณาหงสกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเข้ามาด้วยอีกหนึ่งกระทรวงใหญ่ที่อาจจะต้องปรับแบบยกแผงเช่นกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกมองว่าผลงานไม่โดดเด่นโดยมีชื่อของพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำมาพงศ์อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกชิดชัยวรรณสถิตอาจนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีแทนนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณและพลตำรวจเอกชัดกุดีหลกและจะมีการสลับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยในอีกหลายกระทรวงขณะที่รัฐมนตรีหลายคนอาจถูกโยกย้ายสลับตำแหน่งอาทิร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่คาดว่าอาจนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแทนนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์ที่คาดว่าอาจหลุดจากตำแหน่งนายพงเทพเทพกาญจนาที่อาจถูกโยกมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทนพลตำรวจเอกประชาพรมนอกที่ถูกปรับออกทั้งนี้ยังมีรายงานข่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีอาจทูล9รายชื่อคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์5ภายในสัปดาห์นี้จตุพรสุวรรณรัตน์ NBT New Focus